อนที่5พุทธน้ำบุตรหลบตาลงมองกาแฟในถุงพลาสติกใสกับเค้กและคุกกี้หลายกระป๋องในถุงพลาสติกใสอีก2ใบที่พนักงานบัญชีของสวนยื่นมาให้ตรงหน้าแล้วก็อดทำหน้าแปลกใจไม่ได้เธอได้เจอกับคนตรงหน้าวันนี้ที่โรงครัวหรือโรงอาหารของคนงานนั่นแหละเธอยังจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อดารินทำงานอยู่ฝ่ายบัญชีเพราะตอนอยู่ที่โรงครัวผู้หญิงคนนี้ชวนพวกเธอนั่งร่วมโต๊ะแต่เขาปฏิเสธตอนนั้นเธอไม่ได้ถามเขาหรอกว่าทำไมปฏิเสธเพราะเธอก็ไม่อยากนั่งกินข้าวกับคนไม่สนิทคุ้นเคยกันแล้วก็เพราะไม่สนิทนี่แหละเธอเลยแปลกใจกับของฝากในมืออีกฝ่ายได้ไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกฝ่ายที่บ้านในเวลาบ่ายแบบนี้ดาเข้าไปทำธุระในเมืองตามคำสั่งของพี่ลักษ์ค่ะเมื่อเช้าแอบเสียมารยาทฟังที่พี่ลักษ์กับคุณเพลินคุยกันเรื่องกาแฟแล้วก็ไปเจอที่ร้านพอดีก็เลยถือโอกาสซื้อมาฝากคุณเพลินค่ะขอบคุณมากค่ะเธอรับถุงของฝากมาจากมืออีกฝ่ายพร้อมคำขอบคุณความจริงไม่ต้องลำบากก็ได้นะคะเพลินเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะคุณเพลินเพิ่งมาอยู่ที่นี่จะไปไหนมาไหนก็อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่เราไม่คุ้นชินกับเส้นทางและสถานที่ถ้าอยากได้อะไรก็บอกดาได้เลยนะคะดายินดีบริการค่ะพุทธน้ำบุตรรอบยิ้มกับตัวเองเธอไม่รู้หรอกว่าการมาพร้อมของฝากในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรมากกว่าการเอาของมาฝากหรือเปล่าแต่เธอไม่ชอบวิธีพูดของอีกฝ่ายและรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะคุยกับผู้หญิงคนนี้งั้นครั้งนี้เพลินจะรับไว้แต่ต่อไปไม่ต้องซื้ออะไรมาให้เพลแล้วนะคะไม่อยากให้เสียเงินโดยไม่จำเป็นนะคะนี่คงเป็นการพูดข่มเธอไกลๆสินะว่าเป็นลูกจ้างอย่าเสอเสนอหน้าซื้อของมาฝากดารินแปลจิตนาในคำพูดของคู่สนทนาไปตามความคิดลบในหัวของตัวเองขอบคุณอีกครั้งนะคะพุทธน้ำบุตรบอกขอบคุณอีกครั้งงั้นดาขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพอดีให้คนขับรถรออยู่ข้างล่างค่ะพุทธน้ำบุตรเอ่ยตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนก่อนที่อีกฝ่ายจะหันหลังให้และเดินลงไปจากบ้านใช่คนชื่อดาที่เป็นพนักงานบัญชีหรือเปล่าที่เพิ่งลงบันไดไปเสียงของแม่ทำให้พุทธน้ำบุตรหันไปยังทิศทางของเสียงทันทีใช่ค่ะร่างเพียวระหงก้าวเข้าไปหาแม่พรางชูถุงในมือให้ดูเขาซื้อของมาฝากค่ะเขาคิดว่าบ้านของเราอดอยากหรือไงถึงซื้อของมาให้พุทธชมพูพูดกับลูกสาวเขามีน้ำใจนะคะหรอแต่แม่ว่าไม่นะพุทธน้ำบุตรมุ่นคิ้วมองหน้าแม่ป้าแป้นบอกแม่ว่าเมื่อเช้าลักพาไปปั่นจักรยานไม่ใช่หรอพุทธน้ำบุตรพยักหน้าใช่ค่ะแล้วการมาของดารินเกี่ยวอะไรกับที่เขาไปปั่นจักรยานกับเธอรอวางผู้หญิงคนนี้ไว้บ้างก็ดีแม่หมายความว่ายังไงเขาจ้องลักอยู่พุทธน้ำบุตรขมวดคิ้วหัวคิ้วกดแน่นกว่าเดิมและแม่บอกเธอทำไมแล้วเกี่ยวกับเพลินตรงไหนคะหรือว่าแม่จะให้เธอช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาเผื่อผู้ชายของแม่แอบนอกใจแม่ไปกุ๊กกิ๊กกับพนักงานบัญชีแต่จากที่เห็นเมื่อเช้าเขาก็ไม่ได้จะมีท่าทีพิเศษกับดารินเลยนี่ค่อนข้างเฉยเมยกับอีกฝ่ายด้วยซ้ำคนงานในสวนก็คือคนในปกครองของเพลินเพลินจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละคนนิสัยใจคอเป็นยังไงไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเพลินเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของแม่กับผู้จัดการสวนนะคะเธอแย้งตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เพลินเห็นแม่ทำอะไรบ้างล่ะไม่เห็นทำอะไรเลยไม่ยากสำหรับคำตอบนี้เพราะแม่ไม่ทำอะไรจริงๆนอกจากกินกับนอนออกกำลังกายแล้วก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเพลินยังอยู่ที่นี่ไม่กลับกรุงเทพเร็วๆนี้เพลินก็ต้องรับหน้าที่นี้ไปเพราะยังไงล่ะก็เป็นคนอื่นต่อให้ทำงานดีแค่ไหนเขาก็ไม่ใช่เจ้าของแต่แม่ก็ไว้ใจให้เขาดูแลทุกเรื่องมาตลอดนี่คะเธอเข้าใจว่าแม่มีความรู้สึกพิเศษกับผู้จัดการสวนคิดว่าแม่ไว้ใจเขาจึงมอบหมายให้เขาดูแลทุกอย่างภายในสวนหรือว่าเธอเข้าใจผิดไว้ใจกับความเป็นเจ้าของต้องแยกกันแม่มีธุระในเมืองอาจจะค้างที่นั่นเลยไม่ต้องรอกินข้าวนะพุทธชมพูพูดตัดบทดื้อแล้วทำท่านึกอะไรขึ้นได้หลังจากเตรียมก้าวขาผ่าจากลูกสาวแม่ไม่เชื่อนะว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีน้ำใจซื้อของมาฝากเพลินเขาเข้าเมืองไปทำธุระตามคำสั่งของลักลองถามลักดูสิแม่ไปละพูดน้ำบุตรมุ่นคิ้วมองตามหลังแม่ที่กำลังเดินลงไปจากบ้านแล้วก็พูดอะไรไม่ออกถามเขาหรอทำไมต้องถามแล้วที่แม่พูดหมายความว่ายังไงหญิงสาวพึมพำกับตัวเองตอนแม่รับสายตาขณะที่ถุงในมือถูกยกขึ้นมาดูอีกครั้ง
แล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นเข้าไปทำธุระในเมืองตามคำสั่งของเขาหรือว่าเขาโทรรายงานแม่เขาน่าจะโทรบอกแม่นั่นแหละแล้วทำไมต้องรายงานแค่ให้พนักงานไปทำธุระในเมืองหรือว่าเขาโทรคุยกับแม่เป็นปกติอยู่แล้วถ้าใช่มันก็ไม่แปลกนี่ถ้าแม่กับเขากำลังคบกันอยู่การพูดคุยกันทางโทรศัพท์ถือเป็นเรื่องธรรมดามากเลยความคิดในหัวพุนน้ำบุตรเริ่มตีกันเมื่อสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็นเหมือนจะสวนทางกันแล้วเรื่องนี้ล่ะหญิงสาวทำหน้าเพลียใส่ถุงของฝากในมือทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่แรกจนกระทั่งได้ยินคำพูดของแม่คุณหนูมีอะไรหรือเปล่าคะเสียงของป้าแป้นทำให้สายตาของหญิงสาวเบนจากถุงในมือไปที่คนถามทันทีมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นสีหน้าของคุณหนูแกก็ถามซ้ำอีกครั้งแล้วนั่นถือถุงอะไรคะขนมกับกาแฟค่ะคุณดาเอามาให้อ๋อคงเข้าในเมืองไปทำธุระแล้วคุณลักฝากซื้อพุดน้ำบุตรเลิกคิ้วป้าหมายความว่ายังไงคะเมื่อตอนสายคุณลักโทรมาหาป้าค่ะบอกว่าคุณดาจะเข้าไปทำธุระในเมืองก็เลยถามว่าที่นั่นมีกาแฟยี่ห้อที่คุณเพลินกินไหมจะได้ให้คุณดาซื้อมาให้ค่ะป้าเคยเห็นผ่านตาบ่อยๆตอนไปซื้อของก็เลยบอกแกไปว่ามีแล้วแกก็ถามว่าเค้กร้านไหนอร่อยแต่ป้าไม่รู้จริงๆว่าร้านไหนอร่อยเพราะไม่เคยกินหันไปถามเจ้าฝนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคำบอกเล่าของป้าแป้นทำให้เธออึ้งพูดไม่ออกนานกว่าอึดใจใหญ่เลยเมื่อเช้าเธอคุยกับเขาเรื่องกาแฟหลังจากเผลอทำหน้าเย่เกเพราะรสชาติเปรี้ยวเกินขมของกาแฟที่ลงครัวเพราะเธอดื่มกาแฟดำเขาก็เลยถามเธอว่าปกติดื่มกาแฟยี่ห้อไหนเธอก็บอกเขาไปแบบไม่คิดอะไรเราก็พูดไปเรื่อยถึงเรื่องขนมว่าที่นี่หาคุกกี้กับเค้กกินไม่ได้เลยเรื่องกาแฟเธอก็คุยกับป้าแป้นแล้วบอกว่าไปจ่ายตลาดรอบหน้าให้ซื้อกาแฟมาให้เธอด้วยหรือถ้าไม่ขี้เกียจเธอก็อาจจะไปด้วยแต่เขาก็ซื้อมาให้ก่อนแน่นอนว่าระหว่างป้าแป้นกับดารินเธอเชื่อป้าแป้นเธอไม่รู้หรอกว่าทำไมดารินบอกกับเธอแบบนี้อาจจะอยากเอาหน้าแกคงเห็นว่ากว่าป้าจะเข้าเมืองไปจ่ายตลาดก็อาทิตย์หน้าเลยถึงฝากคุณดาซื้อมาให้ก่อนแกมีน้ำใจนะคะเพราะเจ้านายสองคนดื่มกาแฟคนละยี่ห้อแล้วคุณหนูก็เพิ่งมาอยู่ไม่กี่วันเธอจึงตั้งใจว่าไปจ่ายตลาดรอบหน้าถึงจะซื้อมาให้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้เรื่องมากหรือว่าเรียกร้องจะเอาให้ได้ดังใจทันทีเพราะวันแรกที่มาถึงหลังจากถามหายี่ห้อกาแฟที่ดื่มประจำแล้วได้คำตอบจากเธอว่าไม่มีเจ้าตัวก็ดื่มกาแฟยี่ห้อเดียวกับแม่โดยไม่บ่นว่าอะไรเมื่อเช้าเธอทราบว่าคุณหนูไปกินข้าวเช้าที่โรงครัวกับคุณลักษ์หลังจากฝนกลับมาบอกกับเธอว่าคุณลักษ์ไปปั่นจักรยานกับคุณหนูตอนนั้นก็คงคุยกันฝ่ายนั้นถึงได้โทรมาถามยี่ห้อกาแฟกับเธอซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะปกติเจ้าตัวเป็นคนมีน้ำใจและเอาใจใส่ดูแลทุกคนในสวนเป็นอย่างดีงั้นฝากป้าเอาไปเก็บด้วยนะคะแบ่งเค้กกับคุกกี้ไปกินด้วยนะคะเอาให้ฝนด้วยขอบคุณมากค่ะป้าแป้นตอบรับด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจของคุณหนูแววตาชื่นชมเปิดเผยก่อนจะหันหลังให้หลังรับถุงมาจากมือของคุณหนูเดี๋ยวค่ะป้าพูดน้ำบุตรเรียกตามหลังแม่บ้านคนเก่าคนแก่ที่ทำงานอยู่ในเรือนสวยสุดมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายยังอยู่หลังจากช่างใจเล็กน้อยคุณหนูจะเอาอะไรคะแกหันมาถามทันใจป้ามีเบอร์โทรศัพท์ของคุณลักษ์ไหมคะมีค่ะคุณหนูจะเอาใช่ไหมคะพูดน้ำบุตรยังไม่ได้ตอบแกก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาเบอร์แล้วส่งโทรศัพท์เครื่องเก่าอายุการใช้งานนานเกิน5ปีให้กับคุณหนูทันทีเบอร์นี้เลยค่ะพูดน้ำบุตรก้มลงไปหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานไม่เป็นทางการที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วกดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเครื่องก่อนจะส่งโทรศัพท์คืนเจ้าของพร้อมคำขอบคุณพอป้าแป้นเดินเข้าไปในบ้านก็กดโทรออกไปยังเบอร์ปลายทางที่เพิ่งบันทึกไว้ในเครื่องทันทีเธอเชื่อป้าแป้นก็จริงแต่เธอก็อยากได้ยินจากปากของเขาด้วยฮัลโหลพูดน้ำบุตรไม่รู้เลยว่าเจ้าของเบอร์ปลายทางกำลังทำหน้าแปลกใจและมุนคิ้วในเวลาเดียวกันตอนได้ยินเสียงทักของคนโทรหาฮัลโหลครับสุดที่รักเหมือนยังตั้งตัวไม่ทันเพราะคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะโทรมาหาแต่เขาจำเสียงเธอได้ต่อให้พูดสั้นกว่านี้เขาก็ยังจำได้เพลินนะครับสุดที่รักยังตอบรับด้วยคำพูดเดิม
ขาไม่แน่ใจว่าเธอได้เบอร์เขามาจากใครแต่ตอนนี้ไม่สำคัญหรอกเพราะคนในสวนมีเบอร์โทรเขากันทั้งนั้นวันนี้คุณให้คุณดาไปทำธุระในเมืองใช่ไหมใช่ครับหรือว่าดารินกลับมาแล้วพอดีเธอเอากาแฟกับขนมมาให้เพลินพูดน้ำบุตรตั้งใจบอกรายละเอียดกับเขาแค่นั้นอ๋อครับจริงๆธุระที่ให้ดารินไปทำก็ไม่ได้ด่วนมากหรอกรอไปวันอื่นก็ได้แต่เขาไม่อยากให้เธออยู่ที่นี่อย่างอดๆอยากๆเธออยากกินอะไรเคยกินอะไรเธอต้องได้กินผมเห็นว่ากว่าป้าแป้นจะไปจ่ายตลาดก็อาทิตย์หน้าเลยก็เลยฝากเขาซื้อมาให้ก่อนสุดที่รักบอกไปตามซื้อเพราะไม่คิดว่าดารินจะพูดเป็นอย่างอื่นที่ผิดจากความเป็นจริงปกติป้าแป้นจะไปจ่ายตลาดในตัวเมืองทุก3วันเพื่อซื้อวัตถุดิบมาให้แม่ครัวทำอาหารเลี้ยงคนงานทั้งสวนแต่จะเข้าเมืองไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในตัวจังหวัดเดือนละครั้งเพราะของกินของใช้บางอย่างของเจ้านายมีขายแค่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่การเบิกจ่ายเงินไปซื้อของก็ผ่านเขาทุกครั้งแต่กาแฟกับขนมของเธอเขาจ่ายเองไม่ได้เบิกเงินของสวนเดี๋ยวเพลินคืนเงินให้ไม่รู้ว่าทำไมเธอพูดไปแบบนั้นจะลองใจเขาเหรอเธอก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออยากรู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงซื้อของกินมาให้เธอจะเอาใจเธอเพื่อให้เธอยอมรับเปิดทางให้เขาจะได้คบกับแม่เธออย่างสะดวกและเปิดเผยอย่างนั้นหรอเธอไม่รู้ว่าใช่ทั้งหมดที่เธอคิดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขากำลังกวนความคิดในหัวของเธอทุกครั้งที่มีเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละเธอจะคอยถามหาคำตอบอยู่ร่ำไปแล้วก็ไม่สามารถสลัดคำถามออกไปจากหัวได้ง่ายๆถ้ายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนไม่เป็นไรครับผมเอาเงินส่วนกลางให้เขาซื้อเรามีงบสำหรับตรงนี้อยู่แล้วสุดที่รักเลือกที่จะพูดปลดแทนการบอกความจริงคุณเพลินมีอะไรอีกหรือเปล่าครับไม่มีพุทธน้ำบุตรตอบกลับไปสั้นๆแล้วก็ตัดสัญญาณเลยเธอไม่พอใจหรอที่รู้ว่าเขาเอาเงินส่วนซื้อของให้เธอนั่นสิทำไมเธอต้องหงุดหงิดล่ะหญิงสาวตั้งคำถามกับตัวเองเพราะอารมณ์ที่กำลังขุ่นมัวผิดหวังหรอพอคำถามนั้นสร้างความรู้สึกอื่นเข้ามาให้ค้นหาคำตอบหญิงสาวก็ถึงกับตกใจหรือว่าเธอว่างเว้นจากการมีแฟนนานเกินไปถึงได้คิดอะไรเพี้ยนๆแบบนี้เสียงเอ็ดอึงดังก้องในหัวและสะเทือนไปถึงใจฟุ้งซ่านแล้วหญิงสาวสั่นหัวแรงก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้แล้วเปิดแล็ปท็อปทำงานต่อทันที